สนับสนุนโดยธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์มาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะครับจริงๆแล้วเราทำเครื่องเคียงเตรียมไปหมดแล้วตอนนี้ถึงเวลาทำจานหลักกันแล้วอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารจานปลาที่เรารู้จักเป็นอย่างดีก็คือปลาซาบะนั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะเอามาทำปลาซาบะย่างซีอิ๊วกันรับรองว่าต้องถูกใจอร่อยง่ายอิ่มท้องอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปทำกันเลยปลาซาบะนะครับเรียกได้ว่าเป็นปลาของญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพงมีไขมันใต้ผิวหนังเยอะทำให้เนื้อปลาซาบะค่อนข้างนุ่มมากแต่ข้อเสียของปลาซาบะก็คือว่ากลิ่นเขาจะฉุนพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ปลาที่สดใหม่นะกดไปแล้วเนื้อแน่นเด้งขึ้นมาไม่บุ๋มนะครับก็ถือว่าแบบได้ปลาที่ดีมากๆแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปดูแองว่าเหงือกสีแดงตาใสต่างๆนานาก็ว่ากันไปก่อนที่จะทำปลาซาบะเราต้องเตรียมน้ำซอสซีอิ๊วก่อนเพื่อที่จะมาหมักกับปลามีน้ำสต๊อกดาชิเป็นพื้นฐานนะครับใช้ครึ่งถ้วยแล้วเทไปเลยสาเกอีกครึ่งถ้วยนี่น้ำตาลทรายนะครับ5ช้อนโต๊ะเพราะว่าซอสซีอิ๊วเราที่เราเคยกินมันจะมีความหวานอยู่หน่อยซีอิ๊วญี่ปุ่นแน่นอนให้ความเค็มอีก3ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราจะใส่ขิงกับหอมใหญ่เพื่อเพิ่มความหอมลงไปนะครับขิงเนี่ยใช้ประมาณ40กรัมหรือประมาณท่อนนี้ได้เราหั่นขิงให้เป็นชิ้นใหญ่ใช้มีดบุบให้มันแบบแหลกนิดหน่อยหอมใหญ่นะครับใช้ครึ่งหัวเองหั่นหยาบใหญ่ๆไว้เคี่ยวให้ทุกอย่างมันเข้ากันดีประมาณ15นาทีนะครับวันเวลาผ่านไปนะครับซอสเราเนี่ยจะเข้าที่เข้าทางแล้วเราจะใส่ปลาโอลงไปเลยนะใช้ปลาโอเนี่ย10กรัมเราก็ปิดไฟแล้วก็ทิ้งเขาไว้อย่างเงี้ย10นาทีจะสังเกตว่าน้ำซอสซีอิ๊วของเราจะไม่ข้นมากนะครับแต่รสชาติเนี่ยเข้มข้นแล้วเวลาเราไปหมักกับปลาเนี่ยก็ใช้แบบนี้ได้เลยแต่ว่าเวลาเพื่อนๆที่ต้องการจะทำซอสให้มันเป็นซอสเซริยากิข้นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาแป้งข้าวโพดละลายน้ำมาผสมได้ให้มันข้นขึ้นวันเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้ซอสของเราน่าจะแบบโอเคแล้วเราจะพักซอสให้เขาคลายร้อนก่อนแล้วถึงจะเอาไปหมักกับปลานะลักษณะซอสเนี่ยเห็นไหมมันไม่ข้นใช่ไหมครับไม่เป็นไรหลังจากที่หมักปลาแล้วเนี่ยเราสามารถเอาซอสกลับไปตั้งผสมแป้งข้าวโพดลงไปนะครับจะได้ซอสที่ข้นขึ้นเมื่อซอสของเรานะครับคลายความร้อนแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาหมักปลาได้แล้วแต่ก่อนที่จะหมักนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาบั้งก่อนการบั้งเนี่ยหนึ่งเพื่อไม่ให้หนังเขาหดคืบแล้วทำให้เนื้อปลาเขางอนะครับสองก็คือว่าน้ำหมักของเราเนี่ยมันจะได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อได้อย่างง่ายดายนี่เรียบร้อยนะครับบั้งทางด้านหนังนะครับจากนั้นเนี่ยเอาซอสซีอิ๊วของเราเนี่ยราดลงไปหมักในตู้เย็นนะครับ30นาทีเพื่อให้ซอสเนี่ยมันเข้าเนื้อปลาซาบะเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับพอเวลาผ่านไปนะครับนี่ปลาซาบะเราแบบซึมซอสที่เหลือเราจะทำข้นเลยตั้งไฟกลับไปใหม่ให้เดือดก่อนเนาะน้ำซอสซีอิ๊วของเรานะครับพอเราใส่แป้งข้าวโพดค่อยๆใส่พอข้นได้ที่ปุ๊บเราก็ปิดเลยนะครับตอนนี้นะครับปลาซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาถูกหมักเรียบร้อยแล้วนะครับจะย่างปลาหรือว่าทอดปลาลงกระทะแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องการที่จะเสิร์ฟทันทีนะครับป้าตอนนี้เราพร้อมใช้ไฟกลางค่อนอ่อนลงทางด้านหลังนี่ลงเห็นไหมปลาเขาจะงอขึ้นมาทันทีเลยใช้ช้อนนับช่วยให้เขากดทางด้านหนังให้ติดกับกระทะนิดนึงตอนนี้เราไม่ต้องยุ่งกับเขาละพยายามคุมไฟให้อยู่ในระดับที่พอดีเนื้อปลาซาบะเราไม่ได้หนาด้วยโอ้ยสีสวยจังเลยนี่แหละเวลาจะกินนะครับเรามีซอสซีอิ๊วของเรานะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเราจะใส่งาเข้าไปด้วยงาขาวนะครับเลือกซื้อแบบงาขาวพันธุ์ดีหาซื้อง่ายอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดนะครับซึ่งก่อนที่จะใช้เนี่ยก็ควรจะเอามาคั่วให้หอมจะเล็กน้อยเขาเปลี่ยนสีนิดนึงโรยเข้าไปนี่
อร่อยมากคือแบบมันเข้าเนื้อเรียบร้อยนะครับแล้วก็มันมีความหอมของแบบซอสที่มันโดนกระทะแบบไหม้นิดๆกินกับงามันก็มีความหอมผสมกันไปนะครับที่สำคัญคือมันต้องตัดด้วยข้าวถ้าได้ข้าวญี่ปุ่นหรือว่าข้าวหอมมะลิใหม่ของไทยนะฟินสุดๆจานหลักคือปลาซาบะย่างซีอิ๊วของเราเรียบร้อยอร่อยแน่นอนนะครับกำลังร้อนๆเครื่องเคียงที่เรามีนะครับมีไข่ตุ๋นซุปมิโซะนะครับแล้วมีเต้าหู้ทอดราดซอสด้วยเรียบร้อยเลยที่สำคัญข้าวเราก็มีแถมสลัดให้อีกอย่างเดี๋ยวไปจัดเซตแล้วเสิร์ฟกันร้อนๆเลยไปนี้นะครับอาหารชุดเทชุกุของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปทำเสร็จใหม่ๆนะครับทุกอย่างเสิร์ฟร้อนๆรับรองว่าจะฟินมากเมนูอาหารญี่ปุ่นสไตล์เทชุกุใครว่าทำกินเองไม่ได้ง่ายแถมหน้าตาดีเหมือนกับที่ร้านยกมาเองเลยล่ะอิตาดากิมาสเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากทำอาหารเซตญี่ปุ่นเทโชคุอย่างผมบ้างนะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆทั้งหมดได้ที่แฟนเพจของแสงแดดแฟนเพจชิ่งนะครับดูแล้วทำแล้วฟินแล้วส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วยแฮชแท็กเซบายเวียดนามเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้คุณก็ช่วยเซนะครับเฮ้ยอะโดโกเซมาซื้อนิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต